หลังจากกลุ่มตาลิบันชนะสงครามในตะวันออกกลางในอัฟกานิสถานสิ่งที่ตามมาตอนนี้สหรัฐอเมริกาตอนแรกทยอยขนคนนะเข้าไปยังในสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาจะพยายามถอนคนนะครับที่อยู่ในประเทศของเขานั้นกลับไปยังอัฟกานิสถานสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนนะครับกับสหรัฐอเมริกาและเรื่องของรัสเซียนะครับยังเป็นประเด็นความตึงเครียดหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นออกมาแถลงโจมตีการทดลองอาวุธนะครับขีปนาวุธของทางฝั่งรัสเซียซึ่งปรากฏว่าส่งผลกระทบไปยังกระสวยอวกาศซึ่งลอยอยู่ในอวกาศทั้ง2ประเทศซึ่งมีนักบินทั้ง2ฝ่ายบินอยู่นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ความตึงเครียดกำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและสถานการณ์น่าจะหนักขึ้นหลังจากวันที่19พฤศจิกายนสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่นะครับวันนี้ประเด็นที่จะมีการนำเสนอเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องความขัดแย้งเรื่องมหาอำนาจเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองรวมทั้งเรื่องราวของสภาวะเศรษฐกิจเริ่มต้นนะครับศาสตราจารย์จีนแอบวิจัยฮะพันธุกรรมระดับสูงนะครับศึกษาสมองลิงจารกรรมความลับให้กับกองทัพปักกิ่งในมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนชื่อดังสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ามหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กเปิดเผยรายงานล่าสุดว่าปักกิ่งพยายามที่จะแทรกซึมสถาบันการศึกษาชั้นสูงโลกตะวันตกเพื่อความต้องการจะได้เทคโนโลยีพลเรือนที่สามารถที่จะถูกนำไปใช้ในทางการทหารได้ในกับรอยเตอร์รายงานว่านิวโคเออร์นะครับหัวหน้าแผนกวิทยาประจำมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังของเดนมาร์กได้เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าทางมหาวิทยาลัยไม่เคยล่วงรู้มาก่อนว่าศาสตราจารย์เกาเจียนจังนะครับทำงานให้กับกองทัพปักกิ่งโดยศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้นี้แอบทำการศึกษาวิจัยพันธุกรรมให้กับกองทัพของจีนซึ่งถือเป็นตัวอย่างล่าสุดที่ปักกิ่งใช้ช่องทางในการแทรกซึมสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของโลกในตะวันตกเป็นต้นว่าในสาขาทางยุทธศาสตร์ที่มีความอ่อนไหวด้านชีววิทยาเพื่อการล้วงความลับเทคโนโลยีพลเรือนระดับสูงที่สามารถถูกนำไปใช้ทางการทหารได้นะครับในขณะที่ญี่ปุ่นฉุนนะครับผบ.ตร.เกาหลีใต้นะครับดอดเยือนเกาะพิพาทนะครับเลยประท้วงด้วยการงดแถลงข่าวร่วมเหลือแค่เจ้าภาพนะครับอเมริกันก็แจงสื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นถอนตัวนะครับออกจากการแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีต่างช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับของเกาหลีใต้และอเมริกาหลังจากการประชุมเมื่อวันพุธที่17พฤศจิกายนที่วอชิงตันดีซีเพื่อประท้วงผู้บัญชาการตำรวจสมขาวไปเยือนหมู่เกาะเล็กๆนะครับซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นดินแดนของตนเองฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันตอนนี้ทรงตัวนะครับทองคำนั้นลงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมผสานได้แรงหนุนจากการประกอบการของบริษัทราคาน้ำมันขยับลงเล็กน้อยนะครับจับตาความเป็นไปได้บรรดาชาติเศรษฐกิจยักษ์ใหญ่ปล่อยคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ทางวอลสตรีทปิดผสมผสานได้รับแรงหนุนจากรายงานประกอบการนะครับซึ่งปรากฏว่านะครับจดทะเบียนขณะที่ทองคำปรับลด1วันหลังจากที่ทุบสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับในขณะที่คู่มือของกลุ่มตาลิบันคืนสู่มือของกลุ่มตาลิบันรัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังจะพิจารณานะครับเรื่องของการอพยพผู้คนบางส่วนกลับอัฟกานิสถานถ้าไม่ผ่านการคัดกรองรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาส่งตัวผู้อพยพอัฟกานิสถานบางส่วนที่อยู่ณฐานทัพแห่งหนึ่งในอเมริกันในโคโซโวกลับประเทศหาก
ว่าคนเหล่านั้นไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองอันเข้มข้นสำหรับการเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกาสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเจ้าที่อเมริกัน3รายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พบการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วยังปรากฏว่าป่วยหนักนะครับเข้าห้อง ICU เพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่เคสผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาเจ้าที่ระดับสูงสาธารณสุขเตือนว่ากำลังพบนะครับเห็นจำนวนคนฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วแต่ยังป่วยหนักถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือต้องเข้าห้องฉุกเฉินเพิ่มมากขึ้นนะครับขณะที่สำนักงานอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FDA นะครับคาดหมายว่าจะอนุมัติฉีดวัคซีนกระตุ้นนะครับของ Pfizer และ BioNTech นะครับสำหรับบุคคลที่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับในขณะที่หนุ่มสาวฟิลิปปินส์เลือกประหยัดแต่งงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดหนุ่มสาวคู่รักนะแท้นะในฟิลิปปินส์นะครับปรากฏว่าตัดสินใจไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่นสุร่ายให้กับการแต่งงานนะครับโดยเขาและเธอเลือกวิธีที่จะเรียบง่ายหันไปจัดงานสมรสในร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งแทนนะฮะปรากฏว่าอิรานโบโนซาและก็ซาเกซานะครับจากเมืองคิดซาราบนเกาะมินดาเนากลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับผ่านภาพถ่ายพิธีการแต่งงานอันมัธยัสถ์ภายในสถานที่เรียบง่ายมันคือร้านมังอีนาซันร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดชื่อดังของฟิลิปปินส์นะครับรายงานระบุว่าจากเดิมทั้งสองจะแต่งงานที่บ้านเกิดเมืองนอน20ปี2020แต่ไม่สามารถทำได้สืบเนื่องจากโควิด-19 ระบาดใหญ่ขณะที่ไรอันอีรานโบโนซาและซาเกซานะครับยังติดแงกอยู่ในเมืองลาปูและก็ลาปาทั้งสองตัดสินใจแต่งงานกันที่นั่นห้อมร้อมด้วยเพื่อนๆและเพื่อนบ้านอย่างไรก็ตามสมาชิกในครอบครัวของเขาและเธอไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 และก็ค่าใช้จ่ายที่แพงลิ่วนะครับช่างภาพรายนี้ชมเชยเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งสองพร้อมเล่าว่าเขาเคยเจอเจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่อื่นๆนะครับที่หนี้สินพ้นตัวจากการแต่งงานที่หรูหราฟุ่มเฟือยและกล่าวด้วยว่าพิธีสมรสแบบประหยัดของทั้งคู่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าความสวยงามที่แท้จริงนะอยู่ที่ความเรียบง่ายนะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาเล็งบอยคอตต์ไม่ส่งนะครับเจ้าที่ของวอชิงตันร่วมโอลิมปิกฤดูหนาวในจีนในต้นปีหน้านะครับตอบโต้ปักกิ่งกดขี่มุสลิมอุยกูร์ในซินเจียงหาเรื่องง่ายๆแบบนี้เลยนะครับในขณะที่สำนักข่าวเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนชี้วอชิงตันกำลังพิจารณามาตรการการบอยคอตทางการทูตสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพในปี2022นะเพื่อตอบโต้การกดขี่อย่างไร้มนุษยธรรมที่มีต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมอุยกูร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนCNBC สื่อของสหรัฐอเมริการายงานว่าภายใต้การบอยคอตทางการทูตนักกีฬาสหรัฐอเมริกายังคงจะเข้าร่วมการแข่งขันที่เปิดฉากในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2022นะครับโดยปักกิ่งเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าว่าไม่มีคณะตัวแทนของสหรัฐเข้าร่วมงานดังกล่าวนะครับในขณะที่พบขวดแช่แข็งไวรัสมรณะในห้องวิจัยของสหรัฐอเมริกาเคยสังหารผู้ป่วยทั่วโลกแต่ถูกจำกัดสิ้นไปแล้วนะครับขวดแช่แข็งติดสลากไข้ทรพิษนะครับหลายขวดถูกพบเจ้าที่อยู่พบภายในห้องปฏิบัติการรายหนึ่งของศูนย์วิจัยของเพนซิลเวเนียซึ่งดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนเมื่อไม่นานที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์และ AP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางเจ้าที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริการายหนึ่งขณะที่ไวรัสมรณะขณะนี้เคยเข็นฆ่าผู้คนทั่วโลกและถูกกำจัดนะฮะหมดสิ้นไปแล้วในช่วงปีทศวรรษ1980คงชัดมากขึ้นนะว่าใครเป็นคนปล่อยนะครับไข้ทรพิษออกมาในขณะที่ครูของสหรัฐอเมริกาไล่นักเรียนไปโดดสะพานหลังเห็นคลิปนะครับปรากฏว่าเด็กบวกธงดำ
FK Biden ครูรายหนึ่งฮะถูกวิจารณ์อย่างรุนแรงขณะที่ไล่นักเรียนนะครับชมรมอนุรักษ์นิยมชมรมหนึ่งของโรงเรียนมัธยมท้องถิ่นไปกระโดดสะพานหลังเด็กคนหนึ่งในกลุ่มถูกถ่ายภาพได้ขณะโบกธงฟักไบเดนนะครับบริเวณสนามหญ้าของโรงเรียนนะครับคริสตินซูซินตันฮะลูกจ้างเขตการศึกษาร่วมปาโซโรเบิร์นในแคลิฟอร์เนียแสดงถึงคลิปวิดีโอที่เธอโพสต์ลงบัญชีอินสตาแกรมหลังจากเห็นนักเรียนคนหนึ่งโบกธงต่อต้านประธานาธิบดีโจไบเดนในวันทหารผ่านศึกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับคาเทแปซิฟิกไล่ออกนักบินติดโควิด-19แอบออกไปนอกโรงแรมที่เยอรมนีระหว่างเครื่องบินแวะจอดสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสายการบินคาเทแปซิฟิกยืนยันไล่ออกนะครับนักบินเครื่องคาร์โก้3คนติดโควิด-19 ฐานละเมิดกฎขั้นร้ายแรงแอบออกไปนอกตัวโรงแรมที่เยอรมนีระหว่างเครื่องหยุดแวะจอดนะครับอันยาอันจาซีระนะสื่อของกาตาร์รายงานว่าบริษัทสายการบินคาเทแปซิฟิกแอร์เวย์สลิทมิทเต็ดนะครับที่มีฐานอยู่ในฮ่องกงกล่าวว่าบริษัทได้สั่งปลดพนักงานขับเครื่องบินคาร์โก้3คนที่ติดโควิด-19 ในระหว่างแวะจอดพักที่ลูกเรือมีการค้างคืนในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีหลังถูกต้องสงสัยว่าละเมิดกฎข้อบังคับลูกเรือขณะอยู่ในต่างแดนในขณะที่เป็นที่ฮือฮาอย่างมากครับประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้นะครับแฉมีผู้สมัครใช้โคเคนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในปีหน้านะครับยุให้ประชาชนหาตัวว่าเป็นใครสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีโดริโกตูเตเต้นะครับได้กล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์นะครับวันพฤหัสบดีว่ามีผู้ใช้โคเคนเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปีหน้าแต่ไม่ยอมเปิดเผยว่าเป็นชื่อใครนะครับ CNN สื่อของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีนะครับฟิลิปปินส์โดริโกตูเตเต้ผู้ทำสงครามกับยาเสพติดในประเทศนับตั้งแต่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้แถลงผ่านหน้าจอนะครับระบุว่าเรามีผู้สมัครใช้โคเคนตัวเต้กล่าวระหว่างอยู่ที่จังหวัดซีลังงังนะฮะมันโตโรอยู่ห่างจากบิมะนิลาไปทางตะวันตกเฉียงใต้140กิโลนะครับและแถลงการเดียวกันฮะตัวเต้ยังออกสรรเสริญผู้สืบทอดอำนาจการเมืองของเขาและเป็นผู้ช่วยที่ทำงานให้ยาวนานอย่างสวคริสโตเฟอร์บองนะครับซึ่งร่วมชิงตำแหน่งในปี2022นะครับซึ่งบุคคลที่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องก็จะมีคนมีชื่อเสียงก็ปรากฏว่าก็เกี่ยวข้องกับปากเกียวนะไม่รู้ว่าจะเป็นใครในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับในฟิลิปปินส์กำลังหนักหน่วงมากขึ้นเลยทีเดียวฮะเริ่มซัดกันนะตูเตเต้เปิดฉากก่อนหลังจากก่อนหน้านี้ปากเกียวนะครับได้มีการแถลงการว่าจะมีการดำเนินการกับผู้ที่ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและดำเนินการกับผู้ที่กระทำความผิดโดยเฉพาะเรื่องของคอร์รัปชันคู่แข่งนะครับที่สำคัญของปากเกียวก็กลับกลายเป็นลูกนะครับของนักทุจริตตัวสำคัญซึ่งเป็นที่อื้อฉาวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการนะครับแล้วก็ลูกสาวของดูริเกอร์ตัวเต้ก็ร่วมในกลุ่มดังกล่าวด้วยนะครับทำให้เป็นที่พูดกันอย่างมากว่าตกลงซัดกันขนาดนี้สถานการณ์ทางการเมืองในฟิลิปปินส์คงหนักขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกาพยายามทำทุกอย่างเพื่อกดดันสหรัฐอเมริกาหลังจากที่ขอไปฮะโจไบเดนพยายามกดดันจีนนะครับหลังจากจีนนั้นปรากฏว่าดำเนินการลดกำลังการผลิตน้ำมันนะครับร่วมกับรัสเซียร่วมกับทางกลุ่มตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันนั้นพุ่งสูงขึ้นนะครับและก็มุ่งในการโจมตีเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญความตึงเครียดจึงกลับมา
อีกรอบหนึ่งส่วนเรื่องสถานการณ์โควิด -19 ในเชิงงานวิเคราะห์คงเห็นชัดเจนฮะในสหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถสถานการณ์ควบคุมสถานการณ์โควิด -19 ได้คนที่ติดฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบโดสแล้วก็กลับมาหนักเลยทีเดียวสำหรับโควิด -19 ในฝั่งของสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์หลังจากวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับที่ประเทศไหนไม่เปลี่ยนก็เกิดความรุนแรงล่าสุดในซูดานนะครับกลุ่มคณะรัฐประหารก็ปรากฏว่ายิงผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านการรัฐประหารเสียชีวิตไป15คนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจหลังจากกลุ่มตาลิบันชนะสงครามในตะวันออกกลางในอัฟกานิสถานสิ่งที่ตามมาตอนนี้สหรัฐอเมริกาตอนแรกทยอยขนคนนะเข้าไปยังในสหรัฐอเมริกาแต่ตอนนี้ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาจะพยายามถอนคนนะครับที่อยู่ในประเทศของเขานั้นกลับไปยังอัฟกานิสถานสถานการณ์ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนนะครับกับสหรัฐอเมริกาและเรื่องของรัสเซียนะครับยังเป็นประเด็นความตึงเครียดหลังจากที่สหรัฐอเมริกานั้นออกมาแถลงโจมตีการทดลองอาวุธนะครับขีปนาวุธของทางฝั่งรัสเซียซึ่งปรากฏว่าส่งผลกระทบไปยังกระสวยอวกาศซึ่งลอยอยู่ในอวกาศทั้ง2ประเทศซึ่งมีนักบินทั้ง2ฝ่ายบินอยู่นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ความตึงเครียดกำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและสถานการณ์น่าจะหนักขึ้นหลังจากวันที่19พฤศจิกายนแน่นอนฮะจะหนักขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งหมด17เท่าเลยทีเดียวฮะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของการแต่งงานนะครับของหญิงสาวนะกับชายหนุ่มคนหนึ่งด้วยการใช้ฟาสต์ฟู้ดเป็นสถานที่แต่งงานก็เป็นพิธีการจัดง่ายๆในช่วงสถานการณ์โควิด-19 นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ้มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribeและกดกระดิ่งด้วยนะคะฟังก่อนท่านทั้งหลายพี่น้องไทยถิ่นสยามเฮาเกิดอยู่เมืองงามสมญานามว่าขวัญทองปรองดองไฟทำดีสามัคคีอยู่สมเย็นเลื่องระเบือทั่วโลกเห็นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พี่เลือดเนื้อแลเอารบรบรบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยแดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคย
ไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนโอ้ยนอนโอ้ยนฟังก่อนฝันทั้งหลายพี่น้องไทยกินสยามเขาเกิดอยู่เมืองงามสมญานามฝากหวานทองปราบดำไฟทั้งดินสามัคคีเรื่องระบือทั่วโลกเห็นสมดังเป็นบ้านเมืองไทยเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยามเฮาภูมิใจหักไทยเมืองสยาม